สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2562ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักษิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2562ได้เวียนมาบรรจบเป็นวาระแรกนับแต่เสด็จดำรงพระราชอิสริยยศอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงความปิติโสมนัสในการเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกของสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าเพิ่งทรงสถิตในพระเกียรติศักดิ์อันสูงสุดแห่งปวงนารีบัดนี้ย่อมจักต้องทรงรับพระราชภาระอันหนักในฐานะนางแก้วคู่พระบารมีพระประมุขในฐานะมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์ผู้ต่างมีความหวังตั้งใจจะพึ่งพระบารมีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขดุจดังที่เขาทั้งหลายเคยได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระอัครมเหสีในอดีตพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆอย่างไรก็ดีแม้ในชั่วระยะเพียงไม่กี่วันนับแต่ทรงสถิตในพระราชอิสริยยศสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงแสดงให้ชาวไทยได้ประจักษ์ถึงความเข้มแข็งอดทนคล่องแคล่วแต่ก็นอบน้อมเยือกเย็นแช่มชื่นละมุนละไมอันนับเป็นคุณธรรมสำคัญของราชนารีผู้เป็นใหญ่นำความชื่นชมสมใจมาสู่ประสบนิกรทั่วหน้าดังนี้ประสบนิกรทุกหมู่เราจึงตั้งดวงจิตไว้ด้วยพรหมวิหารธรรมน้อมถวายกำลังพระราชหฤทัยให้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระคุณสมบัติเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบรมราชจักรีวงศ์ได้อย่างเต็มพระสติกำลังความสามารถยิ่งๆขึ้นไปด้วยความจงรักภักดีณอุดมมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึงอาตมภาพจึงขอยกภาสิทธิ์ของเทวดาที่สรรเสริญสตรีผู้มีปัญญามากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่านะหิสัพเพสุถาเนสุปุริโสโหติปันทิโตอิทธิปิปันทิตาโหติตัทธะตัทธะวิจักขณาแปลความว่ามิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถานแม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ณที่นั้นๆด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้วัฒนาสถาพร
พื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จักได้ทรงเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระกำลังที่จะทรงนำพาราชอาณาจักรไทยให้ประสบความสุขเกษมสารยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิตยการเทินขอถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ